TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight. สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสวรรณกิจหรือมิมิในรายการ TechSauce Podcast ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีโดยตรงนะคะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเว็บไซต์ TechSauce เรานะคะที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้นะคะทางเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะบริษัทนี้เนี่ยเรียกว่าฝ่าวิกฤตนะคะมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับคนใน BM เขาบอกว่านะคะบริษัทเนี่ยก่อตั้งมานับจนถึงปัจจุบันทั้งหมดนะคะ108ปีแล้วเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าผ่านวิกฤตช่วงต่างๆเยอะแยะมากมายปัจจุบันเนี่ยมีพนักงานนะกว่า 400,000 คนใน200ประเทศแล้วก็ฝ่าคลื่น disruption นะคะในโลกของธุรกิจมาเยอะแยะมากมายต้องมีการปรับตัวกันเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็ฟังมุมมองนะของผู้เชี่ยวชาญจากทางฝั่ง IBM โดยตรงว่าเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาขับเคลื่อนเนี่ยปรับเปลี่ยนโลกนะพอถึงช่วงเวลาที่เกิด crisis อย่าง COVID-19 ปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาช่วย accelerate นะช่วยเร่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยไปในทิศทางให้ดีขึ้นได้อย่างไรได้บ้างนะคะเรียนรู้ว่าก่อนหน้าโควิดและหลังโควิดเนี่ยเทคโนโลยีอะไรที่เราควรจะต้องนำมาประยุกต์ใช้และคีย์สำคัญที่สุดค่ะหลายๆคนเห็นเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายแต่เราจะเรียนรู้นะคะได้อย่างไรว่าตัวเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่เราควรจะต้องให้ความสนใจกับเทคโนโลยีตัวนี้เพื่อที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยนำเทคโนโลยีตัวนั้นมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจค่ะไปพบกับคุณปัทมานะคะจันทลักษณ์ VP for Indochina Expansion นะคะแล้วก็ปัจจุบันเธอเป็น Managing Director แห่งบริษัท IBM Thailand ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปัทมาขออนุญาตเรียกพี่เจี๊ยบนะคะค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณมิมี่ที่วันนี้ให้เกียรติค่ะพี่ทาง IBM นะคะต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะต้องขอบพระคุณทาง IBM เป็นอย่างมากที่สนับสนุนทาง TechSauce หลายๆครั้งนะคะแล้วก็มีการมาให้ความรู้ในเรื่องของทั้งบล็อกเชนนะคะควอนตัมคอมพิวติ้งฟินเทคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดในงาน TechSauce Global Summit ในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะสำหรับครั้งนี้วันนี้นะคะก็เราเรียลไทม์กันนิดนึงนะคะเรามาดูกันเรื่องของโควิด-19 แต่ว่าเราคงไม่ได้คุยกันเรื่องวิกฤตที่ช่วงผ่านมาแล้วแต่จะเน้นเรื่องของrecovery plan นะคะหลังจากนี้นะคะว่าธุรกิจเราเนี่ยเราจะ recover ได้อย่างไรเราจะ evolve นะคะก็คือเรียกว่าปรับตัวนะคะเข้ากับสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไรโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ก่อนอื่นค่ะพี่อยากจะสอบถามหน่อยว่าเทคโนโลยีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่น AI ละกันนะคะอย่าง AI เนี่ยที่เรารู้ว่าองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญเยอะมากแล้วแต่ว่า before ก่อนโควิดค่ะกับ after โควิดเนี่ยตัวเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้มันปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่าง AI เนี่ยมันก็ต้องมี data input ใช่ไหมคะที่มันแตกต่างกันในแต่ละช่วงพอผ่านช่วงในช่วงวิกฤตตรงนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป AI เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้มันปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างคะเนี่ยค่ะพี่เจี๊ยบขอพูด2ตัวหลักๆเลยที่จะเห็นนะคะเพราะว่าองค์กรเนี่ยพูดถึงเรื่อง artificial intelligence เนี่ยมาเป็นหลายปีแล้วนะคะคุณมิ้นพี่เจี๊ยบมองว่าในวันนี้ถ้าองค์กรไหนที่ยังไม่ได้เริ่มนำเอา AI มาใช้ถือว่าช้าละแต่ถึงแม้ว่าองค์กรไหนที่ใช้ AI อยู่ในวันนี้ก็ต้องเลือกที่จะนำเอา AI มาใช้ในลักษณะที่ advanced มากขึ้นตะกี้คุณมิมี่พูดได้ถูกต้องเลยค่ะความฉลาดของ AI อยู่กับการที่เราจะสอน machine ให้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าข้อมูลยิ่งเยอะเท่าไหร่ถือว่า AI จะทำงานได้ดีมากขึ้นเท่านั้นแต่ในช่วง4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดข้อมูลเอายกตัวอย่างพี่เจ็บยกตัวอย่างว่าข้อมูลลูกค้านะคะที่เคยมีพฤติกรรมที่ก่อนโควิดกับในช่วงโควิดเนี่ยแตกต่างกันละ
ยกตัวอย่างผู้บริโภคในวันที่ก่อนโควิดเนี่ยเขาจะมีสินค้าที่เขาซื้อหรือจับจ่ายนะคะขึ้นอยู่กับว่าความต้องการไม่ได้อยู่ที่ความจำเป็นแต่ในช่วง4เดือนที่ผ่านมา5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการซื้อของผู้บริโภคหรือการใช้เงินของผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรีเทลแตกต่างละเขาจะซื้อก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรามีเนี่ยการนำเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์เริ่มเปลี่ยนไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะเราจะมีองค์กรที่ CIO ทำงานอยู่กับบ้านนะคะทำยังไงเขาถึงจะต้องเข้าไปเซิร์ฟหรือไปซัพพอร์ต IT ขององค์กรในวันที่มีเคอร์ฟิวนะคะในวันที่คนออกจากบ้านไม่ได้เราพูดถึงเรื่องของการทำงานจากบ้านเนี่ยมานานแล้วใช่ไหมคะคุณมิมี่เราพูดถึงรีโมทเวิร์กกิ้งเทเลคอมมิวติ้งเนี่ยมานานละ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ขององค์กรเนี่ยเตรียมความพร้อมละแต่วันนี้ในสถานการณ์ช่วง4เดือนที่ผ่านมาถือว่าในมุมมองของพี่เจี๊ยบนะคะถือว่าโควิดเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นหรือทำให้มองเห็นว่า Enterprise หรือองค์กรเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างในแง่ของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้จริงๆ CIO ตะกี้ที่พี่เจี๊ยบบอกว่าในวันที่คุณเข้าไปซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายไม่ได้หรือโรงงานนะคะที่คุณไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจเช็คหรือส่งเอนจิเนียร์เข้าไปตรวจเช็คได้เนี่ยคุณเอา AI คุณเอาภาพของเทคโนโลยีมาใช้ได้ยังไงในวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดกันถึงในภาพที่เห็นได้ชัดเจนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในฝั่งของคลาวด์ตะกี้เราพูดถึง AI คราวนี้เราพูดถึงในฝั่งของคลาวด์วันนี้เป็นจุดที่พี่เจี๊ยบใช้คำว่าเป็น turning point สำหรับ digital transformation เพราะว่าเราพูดถึง AI เราพูดถึงคลาวด์กันมาเป็นหลายปีแล้วค่ะ mm-hmm. หลายๆองค์กรเนี่ยมีการที่ทดลองใช้คลาวด์บางองค์กรเนี่ยมีตั้งแต่3ขึ้นไปจนถึง7ชนิดของ cloud type นะคะในวันที่โควิดเกิดโควิดขึ้นมาต้องบอกว่าพนักงานต้องทำงานจากบ้านเราต้องให้พนักงานเนี่ยมี access เข้าหาข้อมูลต่างๆได้ในวันที่ CIO จะต้องบริหารจัดการ cloud หลายๆประเภทนะคะหรือในวันที่องค์กรเองวันนี้ mission critical application เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปอยู่บน cloud เราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ละค่ะที่พี่เจี๊ยบโชว์ในหน้าจอที่บอกว่ามันเป็น unprecedented tragedy นะคะกับ powerful force of disruption สองอันนี้ค่ะนะคะเป็นวันที่เราต้องบอกว่าภาพที่เราเคยเห็นเราพูดกันมานานละไม่ว่าจะเป็นการทำงาน remotely นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของออนไลน์นะคะหรือแม้แต่ในแง่ของ security เองนะคะที่วันนี้ digital activities เยอะเลยที่มาจากทุก device วันนี้ล่ะค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่องค์กรจะต้องบอกว่าวันนี้คุณเตรียมความพร้อมแล้วหรือยังเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงโควิดนะคะเป็นช่วงที่ทำให้เห็นภาพตัวนี้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะคุณมิมี่ค่ะเรียกว่าล่นระยะเวลาด้วยของสิ่งที่เราเห็นคิดว่าเอ้ยอีกสัก3ปี4ปีค่อยมาเห็นการล่นระยะเวลาเข้ามาเร็วขึ้นแล้วก็ทรานส์ฟอร์มเร็วขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะมีคำถามนึงค่ะที่มีมักจะได้เจอบ่อยๆค่ะก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวก Harvard Business Review นะคะแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี Hype Cycle นะคะว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่มันมาแล้วมันก็ไปแต่บางตัวก็มาแล้วก็สามารถที่อยู่ได้ยาวค่ะพี่หนึ่งในเทคโนโลยีหลายๆอันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่
มันจะเป็นสิ่งที่มันสามารถมาช่วยบิสเนสเรา drive ไปข้างหน้าบ้างหรือว่าบางเทคโนโลยีมันก็ obsolete ไปเพราะว่าไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากไม่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจได้ค่ะพี่เจี๊ยบพอจะมีคำแนะนำว่าเราจะดู signal ได้อย่างไรหรือว่าเราจะติดตามอัปเดตเทรนด์อย่างนี้ตลอดได้อย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะหยิบจับเครื่องมืออย่างเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะได้เลยค่ะตัวอย่างหนึ่งที่พี่เจี๊ยบจะบอกว่าเป็น evolving ของเทคโนโลยีนะคะเราเห็นมานานละAI เนี่ยพูดมานานแต่วันนี้พี่เจี๊ยบต้องใช้คำว่าเราจะเอา advanced AI มาใช้ได้ยังไงการที่วิเคราะห์ข้อมูลไม่พอละนะคะในวันที่ข้อมูลมีมหาศาลเลยในวันที่ข้อมูลเนี่ยมีการจัดเก็บในรูปแบบต่างๆพี่เจี๊ยบยกตัวอย่างง่ายๆนะคะในวันที่คุณหมอต้องรักษาโรคต่างๆเป็นในลักษณะของ remote area หรือในวันที่วันนี้คุณหมอขาดแคลนเพราะว่าเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยยังต้องใช้เทคโนโลยีอยู่แต่คุณหมอขาดแคลนวันนี้ล่ะค่ะ AI เข้ามาตอบโจทย์ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือเป็นข้อมูลที่อ่านหรือจัดเก็บได้แต่คุณจะต้องดู AI ที่สามารถที่จะวิเคราะห์ภาพต่างๆได้ตัวอย่างอันนี้นะคะพี่เจี๊ยบมีตัวอย่างก็คือความร่วมมือนะคะระหว่าง iNet กับ IBM ในช่วงที่ผ่านมาก็คือการที่เรานำเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นvisual insight นะคะซึ่งเป็น advanced technology ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งที่เรานำมาสามารถที่จะวิเคราะห์ช่วยคุณหมอโดยเฉพาะในเรื่องของคุณหมอรังสีนะคะเวลาที่อ่านฟิล์มต่างๆที่วันนี้คุณหมอมีไม่ได้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกรณีที่โรงพยาบาลอยู่ไกลมากๆคุณจะสามารถที่จะให้เทคโนโลยีหรือ advanced AI เข้ามาวิเคราะห์ภาพจากภาพถ่ายของปอดของทรวงอกได้ยังไงวันนี้นะคะยกพี่เจี๊ยบยกตัวอย่างโรคที่ถือว่าเป็นในประเทศไทยติด1ใน10ของผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลกวันนี้นะคะคือวัณโรคนะคะวันนี้เนี่ยภาพถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ตรงนี้ส่วนหนึ่งเราใช้ความสามารถของ AI ในการมองภาพฟิล์มเอ็กซเรย์โรงพยาบาล75แห่งนะคะความร่วมมืออันนี้ระหว่าง IBM และ iNet สามารถที่จะช่วยให้วันนี้โรงพยาบาล75แห่งนะคะในกรุงเทพและในส่วนของต่างจังหวัดซึ่งอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือมีบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่เยอะมากนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำเอา AI ซึ่งเป็น Visual Insight เข้ามาช่วยคุณหมอในเรื่องของการตรวจแล้วก็ Detectวันโรคนะคะได้อย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบมองว่าปีหน้าเราขยายออกไป300โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่เราเอา AI นะคะมาช่วย detect แต่เราเอามา diagnose แล้วก็ช่วยคุณหมอให้สามารถที่จะหาวิธีในเรื่องของการรักษาได้ดียิ่งขึ้นอีกตัวอย่างนึงค่ะคือตัวอย่างของ AI ที่วันนี้ฟังจากเสียงทำไม AI ถึงจะต้องฉลาดถึงขนาดฟังเสียงนะคะวันนี้มีหลายๆแห่งเนี่ยต้องบอกว่ามอง AI ในลักษณะของข้อมูลแต่ในวันที่โควิดเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมานะคะพี่เจี๊ยบยกตัวอย่างว่าในโรงงานที่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะฟังหรือ detect เสียงของเครื่องจักรเอาง่ายๆแค่อะไรที่เสียหรือกำลังจะเสียเราก็จะทราบใช่ไหมคะว่าเครื่องจักรเนี่ยเสียงมันผิดปกติวันนี้เนี่ย AI สามารถที่จะฟังแล้วก็วิเคราะห์ได้ AI ของ IBM เองนะคะเราเรียกว่าเป็น Acoustic AI นะคะสามารถที่จะฟังเสียงในที่หูธรรมดาเนี่ยไม่สามารถรับฟังได้คือลักษณะของ Ultrasoundนะคะก็สามารถที่จะได้ยินแล้วก็มา detect นั่นก็คือว่าคุณจะส่งเอนจิเนียร์เข้าไปซ่อมหรือเตรียมพร้อมก่อนที่เครื่องจักรจะเสีย
นะคะนั่นคือมีการ detect in advance เพราะฉะนั้นในลักษณะของ predictive maintenance AI สามารถที่จะทำได้วันนี้นะคะพี่เจี๊ยบมองว่าองค์กรที่เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ AI นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของข้อมูลนะคะไม่ว่าข้อมูลจะเป็นในลักษณะใดเป็นภาพเป็นเสียงเป็นกลิ่นนะคะสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ทำงานร่วมกันกับ human intelligence แล้วทำให้วันนี้เนี่ยองค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือแม้แต่ในภาพของgovernment เองสามารถที่จะนำเอา AI ตรงนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการให้บริการประชาชนได้ค่ะค่ะโอ้นี่เป็นเคสของเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์กับสังคมนะคะเพราะว่าช่วยเหลือทำให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่างตัวคุณพ่อหมีหรือว่าครอบครัวหลายคนเนี่ยก็เคยเผชิญอุปสรรคอันนึงก็คือว่าเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วก็คุณหมอเนี่ยไม่ได้ข้อมูลที่เยอะมากพอในการใช้ในการตัดสินใจนะคะแล้วการทำการวิเคราะห์หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมี data นะคะที่ input แล้วก็ AI เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับให้ข้อมูลเพื่อให้คุณหมอเนี่ยสามารถทำbetter decision ได้นะคะ making decision ได้ดีกว่าเดิมอีกอันนึงค่ะพี่เจี๊ยบมีโอกาสได้เห็นเรื่องของเทคโนโลยีอีกตัวนึงซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบพูดถึงก่อนหน้าที่เกิดเหตุการณ์เรื่องโควิดนะแต่ตอนนี้อาจจะเริ่มซาซาไปบ้างก็คือ อย่างควอนตัมคอมพิวติ้งค่ะเทคโนโลยีอย่างตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นมูนช็อตนะคะแต่ว่าในมุมของพี่เจี๊ยบเนี่ยคิดว่าหลังจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นตัวเร่งทำให้ควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมันเร็วขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องการประมวลผลนะคะเพราะว่ามี data เยอะขึ้นถูกเลยค่ะคุณมิมี่ต้องบอกว่าadvance มากนะในวันที่หลายๆคนมองว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ไกลเกินไปนะคะเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในการศึกษาเป็นเรื่องที่ยังเป็นอะคาเดมิกอยู่แต่เชื่อไหมคะด้วยสถานการณ์โควิดวันนี้พี่เจี๊ยบมองว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของ financial banking ในวันที่ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกนำมาหรือมาวิเคราะห์นำมาประมวลโดยเฉพาะในเรื่องของ risk management ซึ่งวันนี้เนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยมหาศาลคุณจะลงทุนอะไรคุณกำลังมองว่าข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดต่างๆของโลกวันนี้เนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่เรามีนะคะอาจจะมีความฉลาดความเร็วการบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยไม่เพียงพอวันนี้ควอนตัมคอมพิวติ้งนะคะก็ต้องบอกว่าแม้แต่ในประเทศไทยเองนะคะมีหลายๆองค์กรได้ให้ความสำคัญนะคะเรามีการร่วมมือกับธนาคารกสิกรนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็คือมีจัดตั้งเรียกได้ว่ากลุ่มควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งเป็นกลุ่มของยังเจเนอเรชันค่ะที่นั่งเป็นนักเรียนไทยนะคะที่นั่งอยู่ที่ต่างๆเลยทั่วโลกเราจัดตั้งกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมีการพูดคุยว่าวันนี้ควอนตัมคอมพิวติ้งเข้ามาช่วยในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของการทำ risk management ในเรื่องของการทำ investment modeling ได้ยังไงบ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้ความสามารถของควอนตัมมาช่วยประมวลผลที่ให้ความรวดเร็วมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณมิมี่ให้ข้อมูลตรงนี้กับสังคมไทยในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าทันเหตุการณ์พอดีเลยค่ะค่ะอีกอันนึงที่หลายคนก็น่าจะให้ความสนใจก็คืออย่างบล็อกเชนค่ะที่หลายๆ transaction ที่ต้องการเรื่องของ transparency ความโปร่งใส track ได้ต่างๆเคสช่วงโควิดมีกรณีไหนที่น่าสนใจที่เราเอามาใช้เพิ่มได้อีกไหมคะมีเยอะเลยค่ะคุณมิมิในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะสิ่งหนึ่งที่เราขาดเยอะมากคืออะไรทราบไหมคะ mask ใช่ไหมกับชุดชุดให้กับคุณหมอนะคะซึ่งเป็นชุดที่คุณหมอต้องใส่เพื่อต้องป้องกันเชื้อโรคนะคะนอกจากหนึ่งขาดแคลนละเพราะว่าทุกคนต้องการตรงนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของ supply chain เข้ามา
ันที่สองค่ะคืออันแรกคือ supply chain หาไม่รู้จะหาที่ไหนอันที่สองคือหาเจอแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมเพราะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สินค้าทุกอย่างหายากโดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมีบุคคลที่ต้องเรียกว่าฉกฉวยแล้วก็หาผลถูกต้องค่ะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้เอา2ส่วนก่อนนะคะส่วนที่3ค่ะคือความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวพี่เจฟจะเริ่มทีละอย่างเลยส่วนแรกนะคะเวลาที่ supply chain ตรงนี้มีปัญหานะคะทำยังไงเวลาที่เรามองภาพของ supply chain ที่วันนี้นะคะเรามองถึง network ของ supply chain ที่ IBM มีซึ่งเรามีบริษัทที่อยู่บนเนี้ยเกือบ 800,000 กว่าองค์กรนะคะในวันที่เราบอกว่าเกิดเหตุการณ์ที่อู่ฮั่นนะคะแล้วโรงงานผลิตรถยนต์ซึ่งไม่ได้อยู่ที่เมืองจีนเลยเกิดผลกระทบแล้วต้องหยุดเพราะว่า parts บางอย่างเนี่ยอยู่ที่จีนนะคะซึ่งมี impact วันนี้เนี่ยเวลาที่เรามอง supply chain แต่ก่อนเราจะมอง US หรือที่จีนใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณไม่ทราบว่าที่หนึ่งมีปัญหาคุณจะหา supply จากที่ไหนได้นะคะนี่คือ impact ละทำยังไงคุณถึงจะขึ้นไปอยู่ในระบบที่คุณสามารถที่จะหาแบ็กอัพเอาไว้ได้อันนี้เรื่องแรกเลยค่ะ supply chain อันที่สองนะคะซึ่ง blockchain เข้ามาช่วยได้เรื่องที่สองค่ะเวลาที่เรามี mass prom เกิดขึ้นนะคะ network ที่เราจะต้องจัดขึ้นมาในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเรามีการจัด network ขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าคนที่ผลิตมาสก์หรือชุดให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการเซอร์ติฟายของที่นำมาใช้เนี่ยมาสก์เนี่ยมีคุณภาพจริงๆซึ่งอันนี้เนี่ยเทคโนโลยีหรือบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดแหล่งที่มาที่ไปได้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเราจัดขึ้นมานะคะเรามีบล็อกเชนขึ้นมาเพื่อที่จะเฉพาะเจาะจงให้สำหรับคุณหมอหรือกลุ่มที่อยู่ในการแพทย์นะคะหรือแม้แต่ภาครัฐเองนะคะตอนที่เราจัดตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือที่แคนาดากับที่สหรัฐนะคะซึ่งทำให้เน็ตเวิร์กตรงนี้เนี่ยวันนี้เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าถ้าแมสขาดแคลนจะหาซัพพลายเออร์ที่ไหนที่ได้คุณภาพแล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานอันที่3ที่พี่เจี๊ยบบอกนะคะคือเรื่องของ food chain หรือ food trust food traceability ใช่ไหมคะในวันที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็พยายามที่จะบอกว่ามันเกิดมาจากการรับประทานอาหารที่อาจจะมีแหล่งที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนะคะอันที่3เลยค่ะที่ blockchain เข้ามาช่วยนะคะนอกเหนือจาก supply chain นอกเหนือจากในเรื่องของการทำ transparency นะคะแล้วก็ trust คืออันที่3คือ trace เรื่องของอาหารนั่นก็คือสามารถที่จะบอกได้ว่าวงจรของ food นะคะสามารถที่จะ trace ได้ว่าอาหารแบบไหนนะคะมาจากแหล่งกำเนิดที่ไหนแล้วก็สามารถที่จะเชื่อถือได้หรือเปล่าแล้วข้อสำคัญนะคะนั่นก็คืออาหารอันนี้เนี่ยหมดอายุหรือยังนะคะสามารถที่จะ trace ตั้งแต่จุดกำเนิดของแหล่งอาหารจนกระทั่งเข้ามาแพ็คจนกระทั่งเดินทางแล้วก็มาถึงมือผู้บริโภคซึ่งเรื่องของ food traceability ในวันนี้นะคะพี่เจี๊ยบมองว่าเราสามารถที่จะสร้างหรือนำเอา blockchain ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่วันนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าใครหรือองค์กรไหนยังไม่ได้มองนะคะหรือยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในเน็ตเวิร์กที่มีทั้ง supply chain มีทั้งในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการทำ traceability
ถือว่าวันนี้สายแล้วค่ะภาพที่พี่เจี๊ยบโชว์ให้เห็นวันนี้นะคะมันคือการรวมระหว่าง AI Cloud Blockchain 3เทคโนโลยีหลักๆที่พี่เจี๊ยบเชื่อว่าในวันที่หลังจากโควิดนะคะจะกลับมามีความสำคัญมากๆเพราะว่าคำที่บอกว่าหลายๆคนเรียกมันว่า New Normal พี่เจี๊ยบขอเรียกมันว่าdifferent normal เพราะว่าหลายๆอย่างค่ะในวันนี้ไม่ได้ใหม่เพียงแต่แตกต่างถ้าจะให้พี่เจี๊ยบพูดลึกลงไปเดี๋ยวเรามาเจาะลึกลงไปนะคะว่าหลังจากนี้มีอะไรได้บ้างแต่อันนี้ตอบคำถามของคุณมิมี่ว่าวันนี้บล็อกเชนเข้ามามีบทบาทมากๆไม่ใช่ในเรื่องของแค่ secure นะคะแต่นำมาใช้ในเรื่องของในเรื่องของการ drive transparency แล้วก็สามารถที่จะ track ได้ด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็เห็นโซลูชันนี้จากทางฝั่งของ IBM ในช่วงงานสัมมนาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่พอเจอวิกฤตเนี้ยทุกคนเนี่ยก็ห่วงเรื่องของสุขภาพห่วงเรื่องของ safety ก็อยากจะรู้แหล่งที่มาว่าสิ่งที่เราบริโภคอยู่เนี่ยจริงๆมีที่มาจากที่ไหนแล้วเกิดปัญหาปุ๊บเราจะได้แทร็กกลับไปได้เคสนี้ตัวบล็อกเชนเนี่ยสามารถเข้ามาประยุกต์ใช้ได้โดยตรงนะเห็นภาพแล้วก็จับต้องได้อย่างดีมากๆเลยค่ะมีพอเราคุยเรื่องเทคโนโลยีสุดแล้วปุ๊บเนี่ยมีว่าคงหนีไม่พ้นแค่เรื่องนึงค่ะเรื่องของเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไทยแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะของเราเนี่ยเรียกว่าคอมเพทิทีฟแค่ไหนอันนี้อันที่หนึ่งค่ะกับในแง่ของทาเลนต์ด้วยค่ะคนที่เป็นบุคลากรเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยพร้อมรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีมีมากน้อยแค่ไหนบ้างคะสองประเด็นค่ะค่ะในแง่ประเด็นแรกที่คุณมิมี่พูดเลยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าพี่เจี๊ยบเองในฐานะของคนไทยนะคะอยากจะเห็นที่เกิดขึ้นตะกี้คุณมิมี่เริ่มต้นรายการโดยการพูดถึงคำว่า data นะคะวันนี้ในวันที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไปละพฤติกรรมเปลี่ยนไปละนะคะถามว่าวันนี้คนที่มี e-commerce platform ก่อนนะคะหลายๆคนบอกว่าเขาเริ่มขึ้นไปขายของบน e-commerce นะคะมากขึ้นแต่เชื่อไหมคะว่าวันนี้แพลตฟอร์มเนี่ยยังไม่ได้มีนามสกุลเป็นนามสกุลของประเทศไทยเลยค่ะนะคะเป็นต่างแพลตฟอร์มของต่างชาติทั้งสิ้นนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ย SME ที่ขึ้นไปทำการค้าขายบนแพลตฟอร์มต่างชาติเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเองในวันที่เราไม่สามารถที่จะเอาโปรไฟล์ของผู้ซื้อนะคะหรือ attribute ต่างๆที่พี่เจี๊ยบบอกว่าวันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ attribute ของผู้ซื้อเนี่ยกว่า 7,000 attribute แม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่ทราบยังไม่รู้จักตัวเราเองถึง 7,000 เลยนะคะแต่เขาใช้เทคโนโลยีหรือ AI เนี่ยรู้ถึงผู้บริโภคว่าชอบอะไรใช้เวลาในการซื้อของหรือเลื่อนจอลงมานะคะเวลาที่เห็นสินค้าเนี่ยสเปนตรงนี้กี่เซคเกิลนะคะชอบแบบนี้เขาสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้ยังไงสามารถที่จะไปพิงว่าเอ๊ผู้ซื้อคนนี้เนี่ยจ้องดูสินค้าตัวนี้แต่ไม่กดซื้ออาจจะเอาไปใส่ไว้ในคาร์ทก่อนตรงนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้คุณไม่มีในฐานะของคนที่ทำการค้าพี่เจี๊ยบอยากจะเห็นภาพว่าประเทศไทยของเรานะคะมีเทรดแพลตฟอร์มของตัวเองมีคุณมิมี่อาจจะบอกว่าเอ๊เราก็เห็นแพลตฟอร์มคนนั้นคนนี้มีเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่ B2C แพลตฟอร์มนะคะแต่คือเทรดแพลตฟอร์มที่รวมถึง B2C B2B B2G ค่ะนั่นหมายถึง end to end แล้วต่อออกไปที่ supply chain หรือ logistics ที่มีอยู่ข้างนอกด้วยนะคะคราวนี้ข้อ2ค่ะคุณมิมี่ถามว่า talent ของเราพี่เจ๊มองอย่างนี้ค่ะว่าในวันที่วันนี้
หลายๆคนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีคือเขาเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีแต่ในสถานการณ์โควิดเชื่อไหมคะว่าแม้แต่คุณแม่พี่เจี๊ยบค่ะ76ปีค่ะเป็นครั้งแรกที่เธอสั่งซื้อของออนไลน์ผ่านมือถือค่ะคุณมีมี่ความจำเป็นบังคับไม่ออกจากบ้านแต่ก่อนเนี่ยใช้วิธีโทรศัพท์สั่งนะคะดูทีวีแล้วโทรศัพท์สั่งวันนี้ค่ะเธอแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งนั่นหมายความว่าวันนี้การภาพที่เปลี่ยนไปค่ะทำให้คนหรือเด็กที่จบออกมานะคะวันนี้เนี่ยทาเลนต์ได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีที่เขานำเอามาใช้ได้จริงๆหรือเปล่าพี่เจี๊ยบมองว่าเด็กจบออกมาปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยีที่เรียนมาล้าสมัยพอดีค่ะนั่นหมายความว่าทาเลนต์วันนี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่นำไปใช้หรือแอพพลายได้จริงๆกับธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ทาง IBM นะคะให้ความสำคัญมากๆคือทำยังไงที่เราร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในเรื่องของการให้ความรู้ที่เป็นตัวที่เรียกว่าเทคโนโลยีเสริมนะคะไม่ใช่บทเรียนที่เรียนในห้องเรียนธรรมดานะคะนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าควอนตัมคอมพิวติ้ง AI บล็อกเชนคลาวด์สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงหรือแม้แต่ในเรื่องของ security ที่วันนี้มีความสำคัญมากๆเราจะนำมาสอนเด็กได้ยังไงในวันที่วันนี้อาจจะไม่ได้มีการเรียนการสอนแบบนี้จริงๆใน classroom นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะหาเรียนได้ออนไลน์ค่ะนะคะซึ่งทาง IBM เองเราก็มีการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการที่จะ provide class เหล่านี้ให้แล้วก็มีการเลือกให้ความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะค่ะก็ตอนนี้เรียกว่าการห้องเรียกว่าความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะคีย์สำคัญก็คือว่าเราสามารถที่จะค้นหาจากอินเทอร์เน็ตได้นะฝั่ง IBM ก็มีคอร์สออนไลน์ที่สอนให้กับประชาชนแล้วก็คนที่เป็น new generation นะคะแต่ก็คีย์สำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือเราต้องมี growth mindset ด้วยก็คือ mindset ที่พร้อมจะเรียนรู้นะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมีคำถามอันนี้ค่ะน่าสนใจค่ะทาง IBM เนี่ยอยากมีคนถามมาว่าอยากจะให้ช่วยแชร์เรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเทรนด์ผู้บริโภคค่ะที่ปรับเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ในเชิงของธุรกิจด้วยค่ะมีจริงๆเหมือนเห็นมีสไลด์อันนึงนะคะที่เป็นวงกลม4ช่องอาจช่วยดึงกลับมานิดนึงค่ะค่ะอันนี้เป็นเทรนด์เลยค่ะพี่เจี๊ยบมองว่าวันนี้นะคะในแง่ของผู้ประกอบการในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะคุณต้องมองยังไงบ้างละนะคะตัวแรกเลยค่ะในเรื่องของการที่เราจะต้องดู business model ของเราเองนะคะวันนี้เนี่ยทำยังไงในช่วงสถานการณ์โควิดพี่เจี๊ยบมองว่าในแง่ของผู้บริหารที่ต้องดูทั้ง bottom line ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการมองหา opportunity ใหม่ๆวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของการมองเทรนด์ตรงนี้ให้ออกอันแรกเลยค่ะพี่เจี๊ยบมองว่าในมี3 opportunity นะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารอยู่ในองค์กรอันแรกค่ะopportunity แรกคือเราจะต้องมองว่ามี opportunity อะไรที่เป็นpractical ที่สุดอันนี้พี่เจี๊ยบยกตัวอย่างนะคะหลายๆองค์กรมองว่าวันนี้ร้านอาหารนะคะ hospitality หรือ services ปิดลงเราจะทำยังไงในวันที่ถึงแม้ว่าเราเปิดร้านแล้วแต่ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มาใช้บริการเต็มที่หรือแม้แต่โรงแรมเองก็ตามถึงแม้ว่า capacity ของเราจะเปิดให้บริการเต็มนะคะแต่เราก็อาจจะมีผู้บริโภคมาไม่เยอะมากหรือถ้าคุณเปิดร้านอาหารแล้วมี all you can eat มีบุฟเฟ่ต์ไลน์อย่างเงี้ยในสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยคุณจะยังทำแบบนี้ทำธุรกิจแบบนี้ได้หรือเปล่าวันนี้คือวันที่เรานะคะจะต้องมานั่งดูแล้วว่า
practical opportunity อันนี้เราจะต้องดูจาก business model ยังไงได้บ้างพี่เจี๊ยบยกตัวอย่างองค์กรหนึ่งนะคะ McCormick ค่ะ McCormick เนี่ยมีทั้งร้านอาหารแล้วก็ถ้าเปิดตู้ในห้องครัวค่ะจะมี ingredient มีกระปุกที่เป็น sourcing ต่างๆนะคะในเรื่องของการทำอาหารในวันที่ร้านอาหารของเขาปิดนะคะเขามีเกือบ20ประเทศนะคะ impact แน่นอนค่ะแต่เขาใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสเขาปรับทันทีเลยมีทั้งเขามี e-commerce อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เขาปรับคือเขามองว่าในวันที่คนต้องทำงานอยู่กับบ้านพ่อแม่นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำอาหารอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่การสั่งอาหารเข้ามานะคะเขาเริ่มเปิดคลาสสอนวิธีการทำอาหารออนไลน์ค่ะทำให้คนอยู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้การทำอาหารใหม่ๆแต่แบ็กเอนด์ค่ะเขาขายอะไรทราบไหมคะขายอินกรีเดียนต์ต่างๆออนไลน์ปรากฏว่ายอดของอีคอมเมิร์ซไม่ใช่แค่เปิดให้คนมาซื้อของแต่เขาใช้ opportunity ในการ drive traffic จากการสอนซึ่งเป็นการสอนฟรีนะคะแล้วก็ drive ตรงนี้ขึ้นไปซื้อของซื้อ ingredient ต่างๆนี่คือการปรับตัวโอกาสที่สองค่ะนั่นก็คือภาพเดี๋ยวขอภาพวงกลมตะกี้กลับมานะคะในวันที่หลายๆคนบอกว่าวันนี้มี e-commerce ละพี่เจ็บ touch นิดนึงไปแล้วนะคะในวันที่วันนี้หลายๆคนบอกว่าคุณเจี๊ยบบอกว่าประเทศไทยยังไม่มีอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของตัวเองนะคะวันนี้เป็นวันที่ออมนิแชนแนลหลายๆคนพูดถึง brick and mortar ถ้าใครยังไม่มีออนไลน์ออฟไลน์วันนี้ต้องรีบทำค่ะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะสายเกินไปหรือเปล่ายังค่ะทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นได้ตลอดเวลาแต่วันนี้นะคะในวันที่เราต้องเลือกว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มอะไรนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูนะคะก็คือแพลตฟอร์มอันนั้น secure หรือเปล่า สองคือข้อมูลอันนั้นคุณเป็นเจ้าของหรือเปล่านะคะแล้วคุณเอาข้อ3คือเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์แล้วนำไปใช้อะไรได้บ้างนะคะวันนี้ e-commerce ที่มีนะคะสามารถที่จะเปิด channel ขึ้นมา drive เป็นออนไลน์ออฟไลน์ได้นะคะแล้วจะต้องทำให้ข้อมูลหลังบ้านสามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่ใช่คนละระบบนะคะวันนี้ต้องเริ่มมองแล้วค่ะอันที่3ค่ะในวันที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมี demand ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะ drive new normal ตะกี้พี่เจฟใช้คำว่า different normal นะคะตอนนี้คือคำว่า new normal วันนี้ opportunity ที่3ค่ะพี่เจฟพูดไป2แล้วนะอันแรกคือ practical opportunity อันที่2คือ financial opportunity อันที่3ค่ะคือเรื่องของ purpose นะคะที่องค์กรของเราต้องกลับมาถามว่าวันนี้องค์กรของคุณเนี่ยในวันที่มันจะมีการเปิด opportunity ใหม่ๆองค์กรของเราตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่าพี่เจี๊ยบยกตัวอย่างนะคะตะกี้เราพูดกันถึงเรื่องว่าฝั่งของ IBM เอง108ปีค่ะเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากตั้งแต่เราคิดค้นอะไรใหม่ๆเยอะมากนะคะแต่วันนี้นะคะคุณมิมี่ได้ข่าวเรื่องของการที่เรา acquire Red Hat นะคะวันนี้ทำให้ IBM เองเนี่ยเราเป็น hybrid cloud provider ที่ใหญ่ที่สุดนะคะถามว่าวันนี้ในวันที่พี่เจฟบอกว่าพี่เจฟต้องเริ่มที่จะหาว่า purpose ของเราเนี่ยคืออะไรนะคะ IBM อยู่ระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ซึ่งวันนี้หลายๆองค์กรทั่วโลกอยู่ในจุดเดียวกันเลยค่ะในวันที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเอา Mission Critical Application ขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ในขณะเดียวกันจะต้อง Operate สิ่งที่อยู่บน On-Premise ที่เขามีด้วยถามว่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะในวันที่พี่เจฟเองต้องนำพา IBMThailand ให้ก้าวไปข้างหน้า
วันนี้เป็นวันที่เราบอกว่าเราต้องปรับเพราะสิ่งที่เราจะต้องนำไปเสนอลูกค้าไม่ใช่การขายซอฟต์แวร์หรือการขายเครื่องแบบเดิมละแต่ทำยังไงเราเอาโอกาสตรงนี้นะคะมาบอกลูกค้าว่าวันนี้ในวันที่องค์กรของคุณเนี่ยจะต้องบริหารจัดการเรื่องของคลาวด์โดยเฉพาะมัลติคลาวด์แทนที่คุณจะเอา IT มาโฟกัสในส่วนหลังบ้านคุณไปโฟกัสในส่วนที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่หลังบ้านเนี่ยเราช่วยทำให้ได้นี่คือการปรับนโยบายแล้วก็เป็น purpose ในการที่บอกว่าวันนี้เองนะคะเราต้องเปลี่ยนจากคนขายของมาเป็นคนที่ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของ services แล้วตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือในวันที่วันนี้ digital activities เกิดขึ้นบนออนไลน์เยอะมากวันนี้หลายๆคนเจอเหตุการณ์ที่บอกว่ามีอีเมล phishing แทรกเข้ามาพี่เจี๊ยบได้รับmessage ที่ต้องบอกว่าเวลาภาครัฐจะให้เงินสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะคนที่ตกงานมี stimulus package เกิดขึ้นอันนี้เลยค่ะแฮกเกอร์มองว่านี่ก็คือโอกาสของเขาเหมือนกันในการที่จะปลอมแปลงเป็นผู้บริโภคแล้วก็เข้าไปรับเงินตรงนั้นแทนถูกต้องนี่คือเทรนด์ที่บอกว่าถ้าองค์กรของคุณนะคะวันนี้พี่เจ๊บอกเลยว่าองค์กรที่ให้พนักงานเอามือถือใช้ได้สามารถที่จะ access ข้อมูลจากมือถือสามารถที่จะใช้แล็ปท็อปที่วันนี้คนที่อยู่ที่บ้านนะคะลูกก็ต้องเรียนออนไลน์จากเครื่องเดียวกันทำงานก็เครื่องเดียวกันเข้าไปใช้หรือเข้าไปวิสิตเว็บไซต์ตรงไหนก็ไม่ทราบในขณะที่คุณเป็นผู้บริหารอยู่ในองค์กรหรือเป็น CIO ถ้าวันนี้นะคะเน็ตเวิร์กขององค์กรยังไม่ได้การยังไม่ได้รับการโปรเทคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากมือถือนะคะเวลาเข้าไปสแกนที่ไหนก็ตามเห็นไหมคะแค่บาร์โค้ดที่เวลาเช็คอินก็มีการปลอมแปลงกันเกิดขึ้นตรงนี้องค์กรจะป้องกันการถูกแอคแท็กจากไซเบอร์ครามได้ยังไง4ส่วนใหญ่ๆ4เทรนด์ใหญ่ๆนะคะที่วันนี้พี่เจี๊ยบมองว่าองค์กรจะต้องมองละในแง่ของ financial ในแง่ของpractical solution นะคะในเรื่องของอันที่3คือ purpose ขององค์กรเอง3ส่วนอันนี้เทรนด์ทั้งหมดตอบโจทย์ค่ะค่ะว้าวอันนี้4อันนี้ถือว่าเป็น blueprint นะคะที่องค์กรอื่นๆแล้วก็ผู้บริหารทุกบริษัทเนี่ยสามารถที่จะเอามาไว้ใช้วิเคราะห์ได้แน่นอนเรื่อง financial นะสำคัญนะคะเรื่องของต่างนะคะออนไลน์ to ออฟไลน์นะคะอันนี้คือคนเราไม่ได้ติดอยู่แค่ออฟไลน์เดียวหรือออนไลน์เดียวตอนนี้มันต้องออมนิชแนลนะคะมีชอบมากค่ะเรื่องโพสต์คือย้อนกลับมาที่จุดประสงค์ที่เรามีอยู่ทำไมลูกค้าถึงจำเป็นต้องนึกถึงเรานะคะแล้วก็หลังโควิดเนี่ยเราจะช่วยลูกค้าได้อย่างไรแล้วก็อันที่4นี่สำคัญมากเรื่อง security attach นะคะเพราะว่าตอนนี้ data เนี่ยมันมีการแชร์กันเยอะนะคะ privacy คือส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็องค์กรเนี่ยเราได้ป้องกันตรงนี้หรือยังนะคะมีคำถามนึงค่ะจากทางบ้านนี้น่าสนใจเหมือนกันเขาสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้เราคุยเรื่องของเทคโนโลยีเยอะนะคะแล้วก็มีหลายองค์กรเนี่ยก็เริ่ม implement แล้วนะคะโดยเฉพาะพวกองค์กรที่มี teams หน่วยงานทางด้านนวัตกรรมเนี่ยก็เริ่มรู้ว่าจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ว่ายังมีองค์กรในจำนวนมากในไทยค่ะที่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นค่ะเขาจะควรเริ่มต้นอย่างไรดีเพื่อที่จะเห็นว่ารู้แล้วเทคโนโลยีสำคัญแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่เจี๊ยบมีสรุปให้เลยค่ะนะคะหน้านี้ค่ะพี่เจี๊ยบมองว่าวันนี้นะคะองค์กรโดยเฉพาะขนาดเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กก่อนนะคะพี่เจี๊ยบมองว่าเรื่องของคลาวด์นะคะเป็น building block ที่สำคัญมากๆพี่เจี๊ยบใช้คำว่า cloud is the building blockof transformation นะคะในเรื่องของการที่จะอันแรกเลยค่ะทำยังไงคุณถึงจะให้ความถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มนะคะเลือกคลาวด์ใดคลาวด์หนึ่งหรือคุณจะลองผิดลองถูกนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะวันนี้แม้แต่IBM เอง
เวลาที่เราเป็น service provider คนของพี่เจี๊ยบเนี่ยต้อง certify ทุก cloud platform ถึงแม้ว่าเราจะมี cloud ของเราเองนะคะในวันนี้เนี่ยคุณจะต้องเลือกต้องเลือกนะคะข้อแรกเลยค่ะ secure and privacy เวลาที่คุณเลือก cloud นะคะถ้าใครใช้ในลักษณะของ open cloud อยู่ความเสี่ยงเยอะมากๆนะคะแต่ทำยังไงเวลาที่คุณเลือกข้อแรกเลยนะคะเทคโนโลยีที่คุณเลือกหรือโซลูชันที่คุณเลือกเนี่ยจะต้อง secure แล้วก็ข้อสำคัญเขาไม่เอาข้อมูลของคุณไปใช้งานแบบผิดๆนะคะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆคราวที่ถูกปรับนะคะที่ EU หรือแม้แต่ที่ US เองก็มีการปรับนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของ data privacy อันนี้สำคัญมากๆข้อ2ค่ะพี่เจมมองว่า open technologies นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะวันนี้เนี่ยคุณจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามข้อสำคัญนะคะต้องเลือกเทคโนโลยีที่เปิดให้คุณไปเกาะหรือไปเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้ภาพอันนี้เนี่ยตะกี้พี่เจฟพูดถึงเรื่องของ global supply chain ที่วันนี้ IBM มีอยู่นะคะหลายๆคนอาจจะลองเข้าไปหาข้อมูลตรงนี้ดูได้เรามีองค์กรหรือมีซัพพลายเออร์อยู่ประมาณ 800,000 กว่าองค์กรทั่วโลกถ้าคุณอยากจะขึ้นไปอยู่ในนั้นนะคะมันเป็น open technology ที่วันนี้คุณขึ้นไปลิสต์อยู่คุณจะมีโอกาสนอกเหนือจากแค่โอกาสในประเทศไทยแต่คุณจะมีโอกาสที่จะ reach ไปอยู่ใน network ที่มีอยู่มหาศาลเลยเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับ openเทคโนโลยีที่วันนี้กรมศุลกากรซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะคะได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆนะคะวันนี้ต้องบอกว่าการขนส่งทางเรือนะคะ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์มีความสำคัญมากๆทำยังไง Open Technology ตรงนี้จะเปิดโอกาสให้กับการท่าเรือหรือกรมศุลของประเทศไทยให้ทัดเทียมจากกับทั่วโลกได้วันนี้นะคะกรมศุลขึ้นไปอยู่ในระบบที่เป็น IBM Trade Lens นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง IBM กับบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Maersk นั่นก็คือภาพนี้นะคะเป็น Open Technology ที่ทำให้วันนี้เนี่ยท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยวันนี้สามารถมี access หรือมีความเก่งในเรื่องของการที่จะมาเทียบท่าแล้วมองเห็นสินค้าที่เข้ามาเทียบท่าเท่ากับที่อื่นๆทั่วโลกซึ่งเขาอยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกันแล้วนี่เป็นอันที่สองนะคะอันที่สามค่ะวันนี้ถ้าใครนะคะยังไม่ได้ออนแรมในเรื่องของ AI นะคะพี่เจี๊ยบบอกได้เลยว่าวันนี้ช้าละแต่คุณสามารถที่จะเข้าไปใช้เซอร์วิสตรงนี้ได้วันนี้แม้แต่ของ IBM เองนะคะเราเอา Watson AI Anywhere ไปอยู่ที่ Cloud Provider เจ้าต่างๆด้วยนะคะ mm-hmm. นั่นหมายความว่าความเฉลียวฉลาดที่พี่เจี๊ยบพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียงซาวนะคะหรือภาพต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประยุกต์ได้บนคลาวด์แพลตฟอร์มวันนี้เริ่มต้นเลยค่ะนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะ data localization support นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่วันนี้พี่จิ๊บอยากจะบอกว่าแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าในวันที่ data is the new oil ถ้าคุณ เป็นองค์กรคุณอยากจะเป็นซาอุประเทศใหม่นะคะเพราะว่ามันคือนิวออยล์ใช่ไหมคะถ้าคุณมีข้อมูลมากเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่วันนี้เนี่ยคุณสามารถนำมาใช้หรือจัดเก็บได้อันนี้คือสิ่งที่พี่จิ๊บจะฝากให้องค์กรมองในแง่ของเทคโนโลยีที่สามารถที่จะนำไปแอพพลายในองค์กรได้ค่ะค่ะเรียกว่าครบถ้วนหมดเลยค่ะในรูปแบบทั้งแต่เรื่องของ
เริ่มต้นที่คลาวด์ก่อนนะคะเพราะเป็นโซลูชันที่ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถสเกลได้นะคะเลือกคลาวด์ที่สามารถที่จะเป็นโอเพนแพลตฟอร์มที่สามารถคอนเน็กเพิ่มโอกาสให้กับเราเนี่ยไปคอนเน็กกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะคะมี AI นะคะที่ทำงานรันอยู่บนคลาวด์เป็นเหมือนกับสมองนะคะช่วยวิเคราะห์ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ข้อดีอย่างของทาง IBM Watson ก็คือตอนนี้ก็คือรันอยู่คลาวด์พรอไวเดอร์อื่นๆด้วยอันนี้เพิ่งทราบด้วยนะคะเนี่ยวันนี้แล้วก็สุดท้ายเรื่องของ data localization support นะคะพี่เจี๊ยบคะมีอีกอันนึงค่ะที่อยากจะให้พี่ช่วยฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดลงแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะคือหลายๆองค์กรเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตขั้นรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกว่า runway เนี่ยจะ12เดือน18เดือนที่มักจะคุยกันอยู่ตลอดเวลาค่ะคิดว่าในช่วงระยะเวลาอันสั้นตรงนี้ที่เรากำลังเผชิญวิกฤตเนี่ยค่ะองค์กรเนี่ยควรจะทบทวนเรื่องอะไรแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาช่วยเขาฝ่าวิกฤตตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะเรื่องแรกที่พี่เจี๊ยบจะฝากนะคะคือเรื่องของคนค่ะข้อแรกเลยค่ะคนยังถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะคุณมิมี่วันนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบใช้เวลาในเรื่องของการที่จะบอกว่าวันนี้ในสถานการณ์วิกฤตนะคะเราจะมี talent pop up ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะนะคะวันนี้ถ้าเราให้ความสำคัญกับคนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการ develop talent นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในช่วงเวลา4เดือนที่ผ่านมาพี่เจี๊ยบจัดกลุ่ม mentor mentee ขึ้นมาเพื่อที่จะ develop new talent แล้วก็ใช้โอกาสนี้ค่ะในการที่จะบอกว่าถามตัวเองว่าวันนี้คนที่เรามีเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับให้เข้ากับการทำงานแบบใหม่การคิดแบบใหม่การให้บริการกับลูกค้าแบบใหม่หรือเปล่าถ้าไม่โอกาสนี้เป็นช่วงที่เราจะรีเทรนคนของเรารีสกิลคนของเรานะคะแล้วก็หาโอกาสในการที่จะขยับแล้วก็ปรับองค์กรเพื่อที่จะให้คนไปอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าข้อ2ค่ะคือเรื่องของ business model วันนี้หลายๆองค์กรอยากจะให้ใช้เวลาตรงนี้นะคะดูว่าbusiness model ที่เรามีวันนี้เนี่ยดีพอหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่คนจับจ่ายซื้อของพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่เหมือนเดิมละถ้าวันนี้ธุรกิจของคุณยังเป็น transactional business อยู่ลำบากค่ะเหนื่อยละคุณจะต้องปรับแล้วก็หา business model ที่เป็น recurring นั่นหมายความว่าในลักษณะที่มี stream revenueเข้ามาคุณจะมองตรงนั้นได้ยังไงนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะที่สำคัญมากๆนะคะวันนี้หลายๆองค์กรเริ่มมองว่าควรจะอยู่เฉยๆไหมนะคะในวันที่ถ้าอยู่เฉยๆอาจจะเจ็บตัวน้อยลงแต่พี่เจี๊ยบกลับมองว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้นี่คือเวลาที่เราควรจะนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพในองค์กรพี่เจี๊ยบมองว่า AI วันนี้นะคะสามารถที่จะนำมา replace สิ่งที่เป็นเหตุการณ์หรือ process อะไรที่ซ้ำๆนะคะเพื่อที่จะให้คนของเราเนี่ยไปทำงานที่เป็น value added มากขึ้น AI สามารถที่จะมาแทนที่ในส่วนที่ต้องเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะให้คนเข้าไปในลักษณะของออนไซต์ได้ตลอดเวลานั่นก็คือคุณจะเอามา adopt ใช้ได้ยังไงเรื่องของโรบอติกเราพูดกันมานานและวันนี้ทำเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าจะตัดงบในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอยากจะมองแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายค่ะว่าวันนี้ล่ะค่ะคือวันที่เราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีมาช่วย drive efficiency มาช่วย drive agilityแล้วก็มาช่วย drive cost saving ค่ะ3ข้อหลักๆคน business model นะคะแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำมา apply ใช้ในองค์กรค่ะค่ะ
โอ้ยต้องขอบพระคุณมากเลยครับชอบอันสุดท้ายมากเลยค่ะเรื่องเทคโนโลยีเพราะหลายองค์กรเนี่ยชอบคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชนะหลังจากที่ผ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะเหนือกว่าคู่แข่งแต่พอบางทีเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงตรงนี้ขึ้นมาเราก็เรียกว่าอ่ะเฉยๆไว้ก่อนพอถึงเวลากลับมาปุ๊บบางทีคอมเพติเตอร์สลับไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะคะเพราะว่าชนะด้วยเรื่องของเทคโนโลยีค่ะใช่ค่ะได้ต้องขอขอบพระคุณพี่เจี๊ยบมากเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็เชื่อว่าในหลายๆโอกาสจะมีโอกาสได้มาพูดคุยครั้งหน้าอาจจะขอเป็นพูดคุยกับเรื่องของแนวคิดนะคะเรื่องของการทำงานแล้วก็เห็นได้ยินว่ามีสตอรี่เรื่องที่ทำงานที่สหรัฐอาจจะมาแบ่งปันให้กับคนไทยที่นี่ด้วยค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆคุณมิมี่ที่ให้โอกาสทาง IBM มาแชร์เรื่องราวหลายๆเรื่องนะคะที่เรามองว่าสามารถที่จะช่วยองค์กรฝ่าฟันได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณทางพี่เจี๊ยบมากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทาง IBM Thailand มากค่ะขอบพระคุณค่ะ Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts